ใจกันทั่วหน้าหลังนางเอกสาวมิวนิษฐาออกมาเผยข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองโดยเธอได้โพสต์คลิปผ่านโซเชียลเป็นคลิปที่ลูกสาวน้องมารินเดินอุ้มตุ๊กตาซ้อมเลี้ยงน้องและวิ่งมาจุ๊บท้องคุณแม่ด้านสามีนักธุรกิจเซนทราพุชดีใจสุดๆยิ้มไม่หุบจนตาหยีเลยทีเดียวสำหรับมิวนิษฐากับสามีนักธุรกิจเซนทราพุชเข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อวันที่10มกราคม2563ณ ดิแอทินีโฮเทลแบงคอกงานถูกจัดขึ้นอย่างงดงามอลังการและโรแมนติกมากท่ามกลางแขกผู้ใหญ่คนดังทุกวงการร่วมยินดีจากนั้นไม่นานทั้งสองก็มีลูกสาวคนแรกด้วยกันชื่อว่าน้องมารินมิวนิษฐาเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงภาพยนตร์โฆษณาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอและถ่ายแบบนิตยสารต่างๆมีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายปวรรุษโดยรับบทหม่อมเจ้าหญิงวรรษาอรุณรัตน์หรือหญิงแต้ว